สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปิงปองรีวิวเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวความแตกต่างระหว่างมิซูทานิจุนนะครับซูเปอร์แซดเอลซีระหว่างของจริงกับของปลอมกันนะครับเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมครับว่าไม้ไหนเป็นไม้ของจริงครับไม้ไหนเป็นไม้ปลอมไม้ด้านซ้ายนะครับเป็นไม้ของจริงนะครับส่วนด้านขวานะครับเป็นของปลอมครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูความแตกต่างระหว่างของจริงกับของปลอมนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือแบบของตัวอักษรครับหรือฟอนต์นะครับตรง serial number นะครับไม่เหมือนกันครับของจริงฟอนต์จะสวยนะครับและมีระยะห่างระหว่างตัวอักษรครับส่วนของปลอมตัวอักษรจะชิดกันนะครับดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ต่อไปคือสกรีนลายหน้าไม้นะครับของจริงเส้นจะบางกว่าแต่มีความคมชัดกว่าของปลอมเส้นจะหนากว่าแต่ไม่คมชัดครับต่อไปก็คือความสวยของด้ามไม้นะครับด้ามไม้ของจริงจะถูกทำมาอย่างดีผลิตออกมาด้วยความละเอียดนะครับสวยงามสีของเนื้อไม้มีความเนียนมีความสวยนะครับของปลอมจะดูหยาบๆนะครับรูปทรงของด้านไม้ก็จะแตกต่างจากของจริงนะครับต่อไปก็คือโลโก้นะครับโลโก้ของจริงเนี่ยจะสวยนะครับลายเส้นจะคมชัดนะครับโลโก้มีความเงานะครับส่วนของปลอมเนี่ยเส้นจะไม่ค่อยคมนะครับไม่ชัดขาดๆหายๆโลโก้ดูด้านๆ นะครับไม่ค่อยเงานอกจากนั้นนะครับของจริงมือหนึ่งจะมีแผ่นพลาสติกติดป้องกันการถลอกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งแต่เมื่อนำมาใช้ตีนะครับแผ่นพลาสติกดังกล่าวก็จะหลุดออกไปนะครับตามการใช้งานนะครับส่วนของปลอมจะไม่มีแผ่นพลาสติกติดป้องกันเอาไว้ครับส่วนด้ามไม้อีกด้านนะครับเนื่องจากไม้ที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นคนละรุ่นกันนะครับผมมีแต่ไม้มิซูทานิจุน Super Set LC นะครับของจริงที่เป็นรุ่นใหม่แต่ของปลอมน่ะทำเรียนแบบรุ่นเก่านะครับสรุปคือถ้าเป็นของจริงรุ่นใหม่เนี่ยจะมีเม็ดพลาสติกสีเขียวฟ้านะครับหรือบางคนเรียกว่ามุกเขียวจะมีคำว่า Butterfly นะครับแล้วก็มีโลโก้ปีกผีเสื้ออยู่ด้านในครับส่วนของปลอมที่ทำเรียนแบบรุ่นเก่านั้นนะครับโลโก้ป้ายยาวจะทำมาไม่ละเอียดครับไม่สวยงามนะครับต่อไปก็คือโลโก้เงินที่ตูดไม้นะครับซึ่งผมไม่มีไม้มิซูทานิจุน Super Set LC นะครับรุ่นเก่าที่โลโก้จะเป็นปีกผีเสื้อไม่เท่ากันมาเทียบให้นะครับแต่ก็ยังคงมีจุดต่างที่สามารถนำมาเปรียบเทียบให้ได้เห็นชัดเจนก็คือพื้นหลังของโลโก้ของจริงจะละเอียดนะครับส่วนของปลอมจะเป็นจุดๆเม็ดๆแล้วก็ดูหยาบครับต่อไปนะครับผมจะให้ดูการเปรียบเทียบนะครับโลโก้ของจริงรุ่นเก่านะครับกับของปลอมรุ่นเก่านะครับซึ่งของจริงผมจะเอาไม้ Timberbo Spirit นะครับมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับสรุปก็คือพื้นหลังจะเหมือนกับที่ได้บอกไปแล้วนะครับของจริงจะละเอียดเนียนสวยงามนะครับส่วนของปลอมจะดูหยาบๆเป็นเม็ดๆสำหรับปีกผีเสื้อและคำว่า Butterfly นะครับของจริงจะนูนออกมาอยากเห็นได้ชัดครับส่วนของปลอมจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะครับอีกอย่างก็คือการใส่โลโก้นะครับของปลอมนะครับจะใส่ไม่ค่อยตรงช่องครับมีเอียงบ้างนะครับมีช่องว่างบ้างนะครับส่วนของจริงนะครับจะตรงช่องนะครับไม่เอียงนะครับแล้วก็มีความเนียนนะครับแล้วก็ไม่มีช่องว่างให้เห็นครับต่อไปคือรูปแบบของตัวอักษรหรือฟอนต์นะครับคำว่า JTTAA นะครับของจริงนะครับกับของปลอมจะแตกต่างกันครับต่อไปก็คือไส้ไม้นะครับไส้ของจริงนะครับไส้ Super Set LC นะครับจะมีสีเหลืองสลับกับสีดำนะครับแต่ของปลอมไส้จะมีสีดำอย่างเดียว
ซึ่งของปลอมที่ผมมีนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนของปลอมอันอื่นนะครับที่ทำให้เหมือนจริงมากขึ้นไปอีกนะครับไส้ของไม้อาจจะมีสีคล้ายๆกับของจริงก็ได้นะครับก็ต้องดูองค์ประกอบความแตกต่างอื่นๆประกอบการพิจารณาไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับของจริงนะครับจะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับของปลอมไม่มีกล่องนะครับคิดว่าที่ไม่มีกล่องเนี่ยคิดว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับในการผลิตของปลอมนะครับให้สามารถขายได้ในราคาที่ต่ำนะครับและสุดท้ายนะครับของจริงนะครับซีเรียลนัมเบอร์บนตัวไม้กับตรงกล่องนะครับจะตรงกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับให้ช่องปิงปองรีวิวเสมอมานะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปให้ช่องปิงปองรีวิวด้วยครับ